ก็วันนี้มาอัปเดตน้องๆนะครับจากคลิปที่แล้วก็ตัวเท่าเหล็กฟิปตอนนี้ก็น่าจะตัวเท่าลูกกอล์ฟแล้วฮะแล้วก็มีเพิ่มจำนวนขึ้นมาด้วยนะครับงอกเพิ่มก็ตัวแรกที่ลงคลิปไปจะเป็นตัวนี้นะนี่ครับแต่ตอนนี้ก็จะมีตัวที่2ตัวที่3แล้วก็ตัวที่5นะครับส่วนตัวที่4เนี่ยอยู่ในบ้านนะครับเราจะเรียงลำดับการที่เราซื้อเข้ามานะฮะตัวที่4ที่ไม่ได้ออกมาก็คือเขาอึในกล่องนะครับสภาพทุเรศทุรังมากก็คือเดี๋ยวผมจะต้องไปเปลี่ยนเขาอ่ะส่วนกบที่เหลือนี่ก็คือเนี่ยโตแล้วก็โตขึ้นเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนที่อยู่ครับเป็นกล่องใหญ่ขึ้นแล้วก็ดินหนาขึ้นแล้วก็มีถาดน้ำให้เขานะครับเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยนนั่งล้างทำความสะอาดบ่อยนะเพราะถ้าเขาเป็นกล่องใหญ่ๆเนี่ยพอเขาอึเนี่ยเราก็สามารถใส่ถุงมือแล้วก็หยิบอึออกมาได้เลยไม่ต้องล้างที่เลี้ยงครับส่วนที่เลี้ยงของกบรดเล็กเนี่ยผมใช้แบบเนี้ยดินบางๆแบบเนี้ยอาศัยแบบล้างบ่อยครับอาศัยเน้นทำความสะอาดนะครับพอมีความรู้สึกว่ากบเล็กมันติดเชื้อป่วยง่ายแล้วก็อาหารการกินเนี่ยผมให้หนูแดงอย่างเดียวเลยนะหนูแดงแล้วโตมาหน่อยก็เป็นหนูไม้ไซส์คานนะครับก็จะได้แคลเซียมวิตามินครบแหละแต่ก็เราก็คุกแคลเซียมคุกวิตามินให้เขาบ้างเดือนละ 2-3 ครั้งก็ได้นะครับส่วนวิตามินก็เดือนละสัก2ครั้งอะไรเงี้ยครับก็วิธีการเลือกซื้อน้องกบนะฮะใช้ได้ทุกชนิดเลยนะครับก็คือตัวต้องไม่เอียงนะฮะตัวต้องไม่เอียงนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะฮะหันลบอีกอ่ะตัวเขาจะต้องไม่เอียงนะครับเวลานั่งแบบนี้บางตัวจะไหลยู่ไหลซ้ายแบบเอียงลาดลงไปเลยอันนี้เราก็จะไม่เอานะครับแล้วก็นิ้วเขาจะไม่เปื่อยนะฮะนิ้วต้องไม่เปื่อยนะครับแล้วก็ตานะครับตาจะต้องใสนะฮะไม่ขุ่นนะครับตาจะต้องใสเท่ากันแล้วก็ใต้ท้องเนี่ยไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะกล้องก็จับโฟกัสไม่ได้ทีก็ท้องนี่จะต้องขาวนะครับมันจะมีปุ่มแดงพื้นแดงอะไรเงี้ยเราจะไม่เอานะฮะลักษณะปากก็คือจะต้องเรียบนะครับเรียบไปเลยไม่มีตุ่มเม็ดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเคยเห็นพี่คนหนึ่งอ่ะเขาซื้อขนาดเล็กไปอ่ะเมื่อหลายปีก่อนแล้วมีตุ่มเล็กๆที่ปากนะฮะพอกบยิ่งโตตุ่มนะก็ยิ่งโตตามนะครับเหมือนไฟเลยฮะก็ลักษณะการเลี้ยงก็จะมีแค่นี้ส่วนสีสันก็แล้วแต่คนชอบอย่างผมตัวเนี้ยผมเลือกมาเพราะว่าลายเขาน้อยดีนะฮะลายน้อยส่วนตัวเนี้ยที่เลือกมาก็เพราะว่าลายเยอะดีมีลายที่หน้าด้วยก็กำลังจะลุ้นว่าถ้าโตกว่านี้ลายเขาจะหายไหมนะครับส่วนถ้าใครสงสัยว่าอาหารกบก็มีทำไมถึงไม่ใช้ก็คือผมมีปัญหากับอาหารกบทุกชนิดในท้องตลาดเลยฮะกบผมจะกินแล้วก็คือจะท้องอืดนะครับก็คงแล้วแต่คนถนัดนะผมอาจจะให้เยอะไปหรือกะปริมาณไม่ถูกก็ได้ก็เลยเป็นหนูแดงดีกว่าครับถึงหนูแดงผมจะให้ตัวใหญ่หน่อยแต่ก็คือท้องเขาไม่อืดนะเขาก็ย่อยเขาก็อึของเขาแบบปกติเลยอ่ะก็เดี๋ยวเขาจะย้ายที่เลี้ยงนะครับใส่กล่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับดินญี่ปุ่นที่หนาขึ้นนะฮะแล้วก็มีถาดน้ำให้เขาครับโอเคก็จบคลิปอัปเดตแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะต่อไปก็น่าจะเป็นคลิปอัปเดตไม่ใช่เป็นคลิปแนะนำปลานะครับโอเคครับ